อนุทินลงนามประกาศไม่คุมช่อดอกกัญชาแต่กำหนดการใช้ห้ามเด็กคนท้องมายุ่งเกี่ยวครับนะลงได้ลงนามไปแล้วแต่ว่ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับในการที่จะพูดถึงมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่เหมาะสมคืออันนี้เป็นข้อเสนอของหลายฝ่ายรวมทั้งคุณคำนวณสิทธิสมานไงคุณสมชายแสวงการใครต่อใครที่ให้ไปใช้พรบเดี๋ยวนะผมมีอยู่พรบส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใช่แล้วก็ใช้พรบนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2542เนี่ยนะฮะขึ้นคือเอากัญชาขึ้นเป็นคล้ายๆว่าสมุนไพรควบคุมเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับเนี่ยนะในช่วงที่เกิดช่องโหว่ช่องว่างอยู่เนี่ยนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะก็ซึ่งวันเนี้ยนะจริงๆเราก็ได้เห็นตัวประกาศแล้วนะแต่เดี๋ยวค่อยมาอ่านในช่วงหน้าคือแต่ว่าที่กำลังพูดถึงนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์วันนี้ บอกว่าจะพิจารณาลงนามในประกาศสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามพรบส่งเสริมและควบคุมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครับทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองผู้อายุต่ำกว่า20ปีเด็กเยาวชนและหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะโดยมีรายละเอียด1 2 3 4 อะไรประมาณนี้ครับนะครับคืออันนี้ท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าจะลงนามแต่จริงๆลงแล้วณเวลานี้ท่านลงนามแล้วนะครับนั่งลงนามแล้วลงแล้วเดี๋ยวจะเอาประกาศมาอ่านให้ฟังใช่ซึ่งอาจจะมีคำถามเดี๋ยวถ้าท่านได้คุยกับท่านนะว่าก่อนหน้านี้มันมีกล่าวว่าประกาศฉบับนี้ที่เขารอเนี่ยจะไปควบคุมช่อดอกกัญชาครับซึ่งเป็นส่วนของกัญชาที่จะนำไปสู่สันทนาการนันทนาการอะไรเยอะเนี่ยนะไม่ได้ไปทำกับข้าวเนี่ยนะฮะจะควบคุมแต่ว่าผลออกมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่มีหรือมันจะมีผลอะไรตรงนั้นด้วยเดี๋ยวรอท่านอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าได้สัมภาษณ์นะครับนอกนั้นก็มีความเห็นของคุณหมอที่ปดีโน่นนี่นั่นนะครับที่เกี่ยวข้องอีกหลายกลุ่มทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้เอาฉบับที่ท่านลงนามเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ประกาศเอาที่อ่านทุกตัวอักษรให้ท่านผู้ฟังเลยครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2565นะครับเนื้อความบอกว่าโดยที่พิจารณาเห็นว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการรักษาหรือวิจัยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา44มาตรา45วงเล็บ3และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะฮะให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิสเป็นสมุนไพรควบคุมข้อ2 อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ1ได้ยกเว้นการกระทำดังต่อไปนี้วงเล็บ1การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบวงเล็บ2การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรวงเล็บ3การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรข้อ3นะครับอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อ1ให้กับผู้ป่วยของตนก็4อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ3สามารถครอบครองขนย้ายดูแลเก็บรักษาใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา30วันข้อ5ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่16มิถุนายน2565นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นลงนามวันนี้นะแต่จะมีผลก็เมื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับ
ก่อนหน้าที่จะลงนามที่เราพูดค้างเอาไว้นิดหน่อยนะก็ขอเติมเต็มนะคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะท่านผู้ฟังก่อนลงนามบอกว่าประกาศของกระทรวงที่คุณหนูพูดมาเมื่อสักครู่นะทั้งหมดก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องประกาศก็มีผลบังคับใช้แต่ประกาศเพื่อเน้นย้ำลดความวิตกกังวลของประชาชนที่เข้าใจว่ากัญชาเป็นพืชมีแต่โทษแต่เราก็พยายามแยกโทษที่มีออกจากประโยชน์และเน้นย้ำว่าการกระทำที่เป็นโทษเสี่ยงต่อกฎหมายทั้งสิ้นจึงไม่ควรกระทำนะครับทั้งนี้คุณอนุทินยังบอกสำหรับร้านอาหารที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมทางกรมอนามัยก็ออกประกาศว่าจะต้องติดป้ายและคำเตือนเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจรับบริการซึ่งการประกอบอาหารไม่ได้ใช้สารสกัดกัญชาแต่ใช้ส่วนของใบใส่ในอาหารซึ่งไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะไม่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนช่อดอกต้มในอาหารก็ใส่ปริมาณพอสมควรถ้าร้านบอกว่าใส่ช่อดอกเกินปริมาณเราก็อย่าไปกินโออันนี้ก็ต้องแหมลำบากนิดหน่อยถามว่าเราไม่ได้ควบคุมช่อดอกใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ห้ามแต่ห้ามสารสกัดจะนำไปใช้ก็อย่างพอเหมาะร้านใดที่ใช้เกินปริมาณก็จะมีโทษด้วยนี่กินเส้นใต้ร้านอาหารเองก็ต้องติดป้ายแจ้งให้ลูกค้าทราบวิเคราะห์ปริมาณกัญชาที่จะใช้ในอาหารเช่นช่อดอกก็ไม่ควรเกิน 1-2 ดอกในหม้อต้มถามถึงการต้มช่อดอกจะเข้าข่ายสารสกัดด้วยหรือไม่นี่ถามจี้ไปเลยนะครับคุณอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการใช้ในการใช้แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเสพสูบนำสารสกัดกัญชาไปใช้มากเกินไปแต่การนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้องมีการขออนุญาตจากอย.อยู่แล้วซึ่งต้องเน้นย้ำว่าร้านอาหารจะต้องห้ามใส่เกินปริมาณขณะที่อธิบดีกรมอนามัยนะคุณภาคภูมินายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยบอกว่าในตัวกฎหมายหลักจะมีการระบุเรื่องปริมาณสาร THC เกินกำหนดไม่สามารถทำได้อยู่แล้วซึ่งจะทราบได้อย่างไรว่าเกินเราเริ่มในการ2 อย่างคือ 1. กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการพนักงานต้องผ่านการอบรมซึ่งจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนอาหารที่รับประทานอย่างคำแนะนำหากกินทั้งหมดทั้งจานขออภัยก็ไม่ควรกินเกินวันละ2เมนูและส่งเสริมให้กินหลากหลายครบหมู่อาหารเพื่อไม่ให้ปริมาณสารเกิน 2. ควบคุมที่ร้านให้ติดป้ายและคำเตือนแจ้งประชาชนพร้อมแสดงเมนูที่ผสมกัญชาทั้งนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารก็ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยคุณปราบภูมิเจอสักร้านยังฮะยังเลยร้านนี้ใส่กัญชานะคะผมก็อยากให้เห็นอย่างนั้นน่ะนะเห็นหมายความว่าแจ้งกันนะเพราะว่าถ้าสิทธิ์ถ้าให้สิทธิ์ที่จะบริโภคก็ต้องให้สิทธิ์คนที่ไม่ต้องการด้วยนะครับใช่ใช่จริงๆก็แปะเลยใครนำร่องสักหน่อยสิใช่เรื่องเนี้ยเรื่องช่อดอกกัญชาเนี่ยก็จริงๆก็มีเสียงถามมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะตอนที่พอหลายๆคนเสนอมาว่าให้ใช้กฎหมายฉบับเนี้ยนะฮะมาอุดช่องโหว่เนี่ยนายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตอนนั้นก็บอกว่าที่จะร่างกันอยู่ที่จะประกาศออกมาเนี่ยเป็นการไปจำกัดการครอบครองช่อดอกกัญชาเพราะฐาน THC ที่ว่าเนี่ยนะส่วนใหญ่มันไม่อยู่ที่ใบอะเพื่อนมันอยู่ที่ช่อดอกทีนี้ช่อดอกเนี่ยถ้าเป็นช่อดอกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สารสกัดอย่างที่มีคนพยายามถามเมื่อกี้ว่าถ้าเอาไปต้มเนี่ยเป็นสารสกัดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวช่อดอกไม่ว่ามีฐาน THC อยู่ในนั้นมากขนาดไหนมันก็ไม่ผิดกฎหมายไงเพราะมันเป็นตัวส่วนหนึ่งของต้นไม่ใช่เป็นสารสกัดเป็นออริจินอลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการถามกันว่าคือตอนแรกก็คิดว่าประกาศฉบับนี้จะไปจำกัดการครอบครองช่อดอกกัญชาทั้งระดับบุคคลและวิสาหกิจชุมชนอันนี้ผมเอาตามคำพูดของอาจารย์หมอยงยุทธธรรมวุฒินะฮะแต่พอออกมาไม่มีและคุณอนุทินก็กำชับว่าไม่มีเรื่องไปจำกัดช่อดอกอันนี้มันก็เลยเอ๊ะยังไงเสียดายไม่ได้คุยกับท่านนะครับ